ีของลำตัวเป็นสีเหลืองก็ค่อยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆให้มันสม่ำเสมอกันนะครับสวัสดีครับก็ภาพนี้ก็จะมาวาดเป็นภาพลูกไก่ตัวเล็กๆนะครับก็เหมือนเดิมครับเริ่มต้นก็จะใช้ดินสอวาดเป็นวงกลม2วงนะครับด้านบนก็จะเป็นวงใหญ่หน่อยด้านล่างก็จะเป็นวงเล็กเพราะว่าด้านบนเนี่ยเราจะให้เป็นหัวด้านล่างก็จะเป็นลำตัวนะครับลูกไก่ในทรงที่ยืนหันข้างอยู่นะครับก็จะเห็นปากแหลมๆแล้วก็ปีกแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหางเล็กๆนะครับส่วนเท้าเราก็ขีดเป็นเส้นธรรมดาธรรมดาลงมาให้เป็นเล็บเท้าด้วยนะครับก็ขีดลงไป 2-3 ขีดนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆลงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของปากเท้าก็ใส่เป็น2เส้นเข้ามาในการเริ่มวาดภาพการ์ตูนเนี่ยนะครับสามารถวาดง่ายๆด้วยวงกลมหรือรูปเรขาคณิตง่ายๆบางภาพก็อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือวงกลมนะครับเมื่อเราลงภาพเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปากกามาลงทับเส้นที่เรามั่นใจแล้วส่วนเส้นไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องไปลงทับซึ่งเราจะใช้ยางลบๆออกอีกทีนะครับปากกาที่จะลงทับก็ส่วนมากก็จะเน้นปากกาสีดำบางคนก็ใช้ปากกาหมึกซึมก็ได้นะครับในส่วนที่เราต้องการเราก็ลงทับไปได้เลยส่วนปีกใส่ละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับส่วนเท้าในการวาดภาพพวกนี้สามารถวาดได้ตามจินตนาการเลยครับไม่มีผิดเลยครับหางเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอายางลบมาลบเราดินสอออกไปเลยครับก็จะได้เป็นเส้นดำๆจากรอยที่เราเขียนไว้ต่อมาก็เอาสีมาลงอาจจะใช้สีไม้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็จะใช้สีปากกาสีจากปากกาเคมีนะครับเพราะว่าสะดวกดีแล้วก็สีชัดเจนด้วยสวยงามด้วยนะครับก็จะลงสีของลำตัวเป็นสีเหลืองก็ค่อยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆให้มันสม่ำเสมอกันนะครับนั่นได้แล้วลำตัวก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็ในส่วนของเท้าก็จะใช้เป็นสีแดงน้ำตาลนะครับสีแดงออกน้ำตาลปากก็เหมือนกันนะครับใส่สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะครับต่อไปที่พื้นก็จะขีดเป็นเส้นนำสายตาเพื่อเป็นพื้นให้ลูกไก่ยืนอยู่นะครับก็จะใช้เป็นสีเขียวแล้วก็วาดต้นหญ้าลงไปเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ